โยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Tree วันนี้เจอกับเชงคนเดียวก็ไม่ได้แกล้งล็อกเหมือนเดิมนะคะขอเว้นไว้นิดนึงเดี๋ยวล็อกมันรู้ทันแล้วมันไม่สนุกเนาะวันนี้จะมาบอกว่าเราอ่ะเจอโพสต์นึงมาจาก Facebook อันนี้แกขยี้ตาดู2รอบมันเป็นราเมงที่มีไอติมวางแล้วเว้ยและพูดเลยว่ามันเป็นเมนูจริงๆนะคือมันเป็นเมนูที่เขาวางขายกันในร้านราเมงญี่ปุ่นจริงๆชื่ออะไรอะราเมงไอติมไอติมราเมงบนไอติมบนราเมงอะไรก็ไม่รู้อะนั่นอะมันเป็นเมนูจริงๆแล้วล็อกอะเป็นมนุษย์ที่ชอบกินราเมงมากเราก็เลยจะพลาดได้ยังไงอะมันก็ต้องขอลองทำดูใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วไหนๆล่ะที่ทีทั้งทีนะคะก็เลยอยากจะลองจับคู่ออกแบบตามสไตล์เราด้วยว่าเมนูเส้นอื่นๆจะเข้ากับไอติมแบบไหนอีกบ้างไหมอันไหนจะบวกกันแล้วอร่อยอันไหนจะบวกกันแล้วโบ้งไปรอดูกันเดี๋ยวต้องออกไปซื้อก่อนยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่มีทั้งไอติมไม่มีทั้งราเมงไม่มีอะไรเลยครัวโล่งตอนนี้นะครับเราได้มาซื้อซอฟต์ครีมที่ห้างแถวๆบ้านเรานะครับแต่วิธีที่เราใส่นะครับเราใส่ลงในภาชนะที่เก็บความเย็นได้นะครับโดยการ DIY นะครับนี่บ้านจะเหลือสภาพยังไงตอนนี้เขายังเป็น1ชิ้นอย่างนี้อยู่นะครับสวยงามเรื่องคอตกแล้วนะคะแต่ว่านี่มีการ DIY นะครับทำเป็นซุ้มน้ำแข็งนะครับเพื่อให้เขาก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าถึงบ้านแล้วมันจะอยู่ในสภาพไหนนะครับต้องหิ้วแยกอย่างนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดวางไว้ในรถเข็นนะฮะเดี๋ยวมันจะกระเทือนและไอติมมันจะพังลงมานะครับไปดูกันว่าถึงบ้านจะเป็นสภาพไหนนะครับและนี่ก็คือเมนูเส้นที่เราเลือกมานะครับในการกินกับซอฟต์ครีมต่างๆก็จะมีเมนูราเมงอันแรกนะครับที่เหมือนกับที่โพสต์ต้นฉบับต้นฉบับที่เราเคยพูดถึงไว้อันนี้เป็นราเมงเจ้าที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะดูจากอันนี้ก็รู้นะคะอะไรต่อมาที่เพื่อนบ้านแล้วกันเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่มีราเมงแล้วก็ต้องมีอูด้งนะครับอันนี้เป็นอูด้งอะไรคะอูด้งแกงกะหรี่พูดเลยว่าเป็นแกงกะหรี่เวอร์ชันที่อีเช้งเอามายำเองนะคะเป็นแกงกะหรี่สำเร็จรูปต่อมาเป็นสไตล์แบบว่าอิตาเลียนบ้างนะครับก็คือเป็นสปาเกตตี้มีซอสแดงคืออยากรู้ว่าสปาเกตตี้กับไอติมจะไปกันได้ไหมใช่ไหนๆมีราเมงเราก็ต้องมีสปาเกตตี้ด้วยและไหนๆสำหรับคนที่เป๋าฉี่อาจจะช้อปปิ้งออนไลน์เยอะไปหน่อยก็จะต้องมีเมนูนี้นะครับคู่บ้านไว้ตลอดเวลา มาม่าไทยเราเองนะครับนั่นแหละจะเป็น4เมนูที่วันนี้เราจะมาลองกินกับไอติมกันซึ่งพูดเลยว่าเราไปออกแบบมาจับคู่ให้เขามาว่าแต่ละเมนูเนี่ยน่าจะเหมาะกับไอติมอะไรใช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันว่าไอติมที่เราเลือกมาเนี่ยจะเข้าจะอร่อยหรือว่าจะบ้งนะครับใช่มาดูกันโดยการ DIY นะครับนี่บ้านเราเหลือสภาพยังไงตอนนี้เขายังเป็น1ชิ้นอย่างนี้อยู่นะครับสวยงามเรื่องคอตกแล้วนะคะนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรอ่ะนั่นยังเรียกว่าซอฟต์ครีมได้อยู่ใช่ไหมทุกคนคือมันละลายทุกคนได้เท่าที่ได้เนาะครับเอาไปลองมาให้ก่อนล็อกค่อยอ่ะไหนๆแล้วก็นะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือเคยเป็นซอฟต์ครีมมาก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยใช่ราเมงของเรานะคะอันแรกนะครับเป็นเมนูออริจินอลนะครับราเมงซอฟต์ครีมหน้าตาตลกมากเดี๋ยวเขาจัดระเบียบเขานิดนึงดูดีขึ้นโอเคได้อยู่เราจะปล่อยเขาไว้อยู่อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไปใส่ไอติมให้กับเมนูต่อไปนะครับนั่นก็คือไล่ทางนี้แล้วกันอ่ะสปาเกตตี้สำหรับสปาเกตตี้เนี่ยไอติมที่เราเลือกมาก็คือแดงๆเหมือนกันนะครับเป็นอะไรอ่ะโคนสตรอเบอรี่ลองดูซิว่าความสตรอเบอรี่จะเข้ากับเขาไหมประเด็นอ่ะอีชิงจะแกะให้มันยังออกผมพูดไม่ขาดคำเลยเข้าแกงสาบานได้ว่านี่เคยเต็มนะครับเอาหน้าพี่การนิดหน่อยแล้วก็นี่โอ้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอเค2เมนูแล้วครับทุกคนวันนี้นี่สำหรับเมนูเส้นต่อไปก็จะเป็นอูด้งแกงกะหรี่นะครับแล้วก็ไอศกรีมที่เรานั้นเลือกมานั้นก็คือแมกนัมที่เราคุ้นเคยคือจำได้ไหมถ้าใครดูลักกี้ทีมานานจะเคยดูอีกหนึ่งวันกินแต่ช็อกโกแลตที่เราทำเป็นแกงกะหรี่ช็อกโกแลตอ่ะมันอร่อยมากนะเออมันเข้ากันมากก็เลยคิดว่าแมกนัมมันมีช็อกโกแลตเคลือบเดี๋ยวนะแมกนัมเนี่ยน่าจะเป็นไอติมที่ยังครบ32ที่สุดนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะบุบสลายนี่แอบมีแตกนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู่ยังดูเป็นไอติมอยู่นะคะมาวางเขายังไงดีเนี่ยแหละวางไว้แบบหล่อเท่หล่อเท่มากอันนี้โอ้ยยอดกระเทียมดองกระเทียมเจียวแล้วตัดกลับมาที่อันนี้อะไรมึงเนี่ยมึง
คืออะไรเนี่ยต้องขอโทษรถมันร้อนอ่ะสำหรับเมนูที่4ที่เราได้บอกไปนั่นก็คือมาม่าต้มยำกุ้งแบบไทยๆนะครับไอติมที่เราจะใช้นั่นก็คือไอติมกะทิละลายมีอะไรไม่ละลายบ้างไหมคลิปเนี้ยมีอะไรยังอยู่ดีครบ32บ้างไหมคือเราเพิ่งซื้อมาเลยจากซูเปอร์เว้ยทุกคนแล้วก็เพิ่งขับรถกลับมาเพราะฉะนั้นมันก็อยู่บนรถอ่ะมันก็ต้องเดินทางเออเอาแล้วนะให้ดูดีเช้งเฮ้ยดูดีมากทุกคนพยาในขอถ่ายรูปหมูครอบครัวหน่อยค่ะรูปหมูครอบครัวค่ะจนถึงตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาอร่อยหรือว่าคิสแตกนะครับก็มารอลุ้นไปพร้อมกันค่ะทุกคนมาถึงเวลาที่ล็อกรอคอยเปลี่ยนตัวครับโค้ชทำไมอ่ะอันนี้ดูกินได้สุดแล้วนะจริงเหรอเขาถึงขนาดเปิดร้านขายเป็นเมนูขายจริงๆในร้านราเมงเลยนะโอเคเพื่อคุณผู้ดูนะครับเราจะยอมลองชิมให้เลยนะครับชิมเส้นก่อนแล้วกันนะครับเราจะพยายามป้ายเส้นแล้วครับไอศครีมพร้อมกันนะครับคุณผู้ดูก็หรือไม่แคร์ถ้าเกิดว่าลงคลิปช้าก็มีอยู่เหตุผลเดียวแคร์ตีนะหนึ่งสองสามต้องตามด้วยน้ำซุปด้วยเฮ้ยพอสีรวมกันแล้วดูดีมันยังไงมันดีนะจริงเหรอจริงมันโอเคเลยนะเดี๋ยวเราจะลองคีบให้ดูอีกทีแบบเน้นๆให้โดนครีมเยอะๆเลยดูนี่ประมาณเนี้ยดูดีอ่ะเหมือนมองใกล้ๆเหมือนราเมงหิมะเลยอ่ะบอกเลยว่าต้องลองนะครับอันนี้ดีจริงไหมดีงามพระราม2มากจริงๆครับดีเลยแอบป้ายยาก่อนว่าราเมงที่เราสั่งมานั้นคือทันตัมเมนทองก็สื่อทันตัมเมนนะครับเออแล้วไอติมก็ไอติมซอสครีมธรรมดานั่นแหละใช่คือน้ำซุปเขาจะมีความเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีความหอมมันนะแล้วก็ประกอบกับความหวานมันของไอศครีมเนี่ยเป็นไงเช้งวิอร่อยเออมันนัวคือมันนวลเนียนมันแบบเหมือนใส่ครีมที่แล้วก็เพิ่มความหวานขึ้นอ่ะมันเพิ่มมันเพิ่มหวานใช่ดูเหมือนจะแบบไม่เข้ากันนะแต่พอกินเข้าไปเฮ้ยรสชาติแปลกใหม่มากควรจะต้องลองเลยครับเอาประเด็นคือโคนครับเราจะทำไงกับเขาดีนี่ไงโคนไม่โอเคนะครับทุกคนเป็นของตกแต่งเฉยๆได้ขอไปต่อเมนูข้างๆเดี๋ยวเขาน้อยใจเมนูต่อไปเราจะลองแมกนัมกับอุด้งแกงกะหรี่น่าจะเข้าน่าจะเข้าแต่แบบขอทำอะไรอย่างนึงได้ไหมคือน้องเขาเนี่ยดูหน้าถูกต๊อกมากเลยค่ะเอ้ยเราก็เห็นพวกเมนูของหวานที่เขาแบบเติร์กก่อนแล้วแบบไหลย้อยนั่นคือภาพในจินตนาการของเราแต่เราทำแล้วจะได้ยังไงลองดูอย่างนี้ไงคะอีกทีเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยุยุยทุกคนโอ้โหมีช็อกโกแลตติดมาด้วยนั่นแหละคุ้มซับอุด้งแกงกะหรี่แมกนัมน่าร้อนอิสดีมากอิสอูมามิอิสครีมมี่แกงกะหรี่ไม่เชื่อแอคติ้งป้อนแต่มันกินง่ายนิดนึงเส้นอุด้งมันติดกันเป็นแพนิดหน่อยไม่นิดอะค่อนข้างมากทุกคนครับกินพร้อมกันครับมันอร่อยมากเฮ้ยมันเข้ากันมากทุกคนแกงกะหรี่ร้อนๆกับแมกนัมที่มันหวานมันอะเฮ้ยมันเข้ามากแล้วแบบไอ้ชิ้นช็อกโกแลตขมๆนี่เหมือนกับชิ้นโบนัสอะเคี้ยวเล่นอะหยดเคี้ยวเพลินอะดีเลยดีจริงๆอันนี้ดีกว่าอันเมื่อกี้อีกเราทำเป็นแกงกะหรี่กันด้วยไงใช่รู้สึกว่ามันอร่อยอะแล้วปากกูอะไรเนี่ยมันเลยครับแบบเมามันจริงๆอันนี้หยุดไม่ได้เลยอันนี้อร่อยมากทุกคนอุด้งแกงกะหรี่แมกนัมเป็นเมนูที่ท้าให้ทุกคนไปลองอีกอันนึงอร่อยมากอร่อยมากแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงนะแกงกะหรี่กับอุด้งควรจะต้องร้อนนะครับร้อนจัดๆเลยใช่ไม่งั้นมันจะไม่ค่อยรวมกันมันจะยังแยกชั้นกันใช่มันจะทำให้ไอศกรีมละลายแล้วมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่หมดครับวันนี้เรามีถึง4นะฮะมันจะมีเมนูที่ต่อไปน่ากลัวมากน่ากลัวนิดหน่อยนะครับอ่ะไปดูกันเลยมันละลายไปแล้วอันนี้คือหัวหลุดออกจากบ่าแล้วนะครับนี่ทำอย่างนี้จะเหมือนไอติมซันเดย์ของเด็กๆมากเลยปักเออปักมันลงมาไอติมซันเดย์ค่ะเอออย่างนี้ก็ดูดีใช้ได้อยู่นะโอเคครับในเมื่อเมนูนี้คุณเลือกมาคุณก็ต้องกินนะครับรับผิดชอบการกระทำตัวเองนะคะเอามุมที่ทุกคนเห็นน่ากลัวมากแม่โอ้ยหมกพ่อมด2อันที่แล้วน่ากินนะครับเมนูนี้ออกน่ากลัวครับทุกคนมันดูสีดูโอเคมั้งสีเหมือนแบบเวลาเราเทอาหารเจนอาหารรวมกันอะไรเงี้ยโอเคสปาเกตตี้ไอติมสตรอเบอรี่ครับอร่อยอ่ะขออีกทีขอเน้นๆขอแบบตักมันมาใส่ด้วย
อร่อยว่ะไม่มั่วแล้วมั่วแล้วลิ้นจอกเทพอ่ะเนี่ยต้องลองต้องลองล็อกเอาไอ้บิดบิดข้างบนเนี้ยที่มันเป็นชีสชิ้นๆนั่นใส่ไปด้วยอร่อยที่เพียงเลยไม่เชื่อไม่เชื่อนี่นี่ล็อกเอาตรงนี้ตรงนี้แบบมันกำลังคุกกำลังดีเลยเว้ยลองซอสสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวๆมันไปกับซอสมะเขือเทศเว้ยมันแปลกๆกับทุกคนแต่มันโอเคคือมันแปลกแต่มันไปทางเดียวกันอืมแปลกๆแต่ต้องลองอีกที มันต้องซ้ำรอบสองเว้ยเพราะรอบแรกมันจะแบบเฮ้รอบแรกมันจะเป็น question mark แบบเฮ้ยพอรอบสองแล้วอร่อยว่ะเห็นไหมรอบแรกไม่งงว่ารอบสองถึงจะอร่อยคือใช่ได้ใช่ได้ความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่อ่ะมันไปกับซอสมะเขือเทศแล้วความนัวนัวนมนมของไอติมสตรอเบอรี่อ่ะมันก็มาทำให้อีเนี่ยมันเหมือนแบบสปาเกตตี้นมนมฟิลประมาณคล้ายๆคาโบนาร่าสตรอเบอรี่ที่เราเคยทำตอน1วันกินแต่สตรอเบอรี่อ่ะอย่างนั้นเลยอย่อยผ่านอยู่โอเคเลยใช้ได้ทุกคนมาถึงอันที่เราหวั่นหวั่นมากที่สุดนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ล็อกเสนอเพราะฉะนั้นล็อกจงรับผิดชอบชะตากรรมตัวเองดิน้องเขาแพ้ตัวเองมานะสวัสดีโอ้ไอติมไม่ต้องคนแล้วมั้งน้องเขารวมร่างกันไปแล้วอ่ะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ตอนสิ้นเดือนหรือว่ากลางเดือนอันนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณแล้วก็เหมาะสำหรับล็อกตอนนี้มากนะครับเป๋าฉีกอ่ะไม่ค่อยจะมีสตุ้งนะครับสตุ้งสตังอ่ะไหนลองคนดูซิไอติมกะทิกับมาม่าต้มยำกุ้งค่ะทุกคนคนเลยนะโอ้โหไอติมเยอะมากว่ะก็ไม่เป็นไรแบบเน้นๆไงไหนดูซิคนแล้วมันจะออกมากลายเป็นไอ้นี่ป่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นเฮ้ยได้เลยเนี่ยน้ำข้นเลยเห็นไหมเออโอ้โหเริ่มด้วยเส้นทุกคนเส้นครับมาดูซิต้มยำกุ้งกับไอติมกะทิพี่ชีพเพื่อคุณผู้ดูแง่มมันยังไงปวดหัวตัวร้อนคันเนื้อคันตัวอร่อยน้ำซุปน้ำซุปอร่อยมากทุกคนโคตรอร่อยเลยไปลองทำเลยอันนี้ไม่ต้องแพงด้วยไม่ต้องแพงเหมือนพวกราเมงงบน้อยมาม่า1ซองไอติม1สกู๊ปไอติมกะทินะอร่อยเลยเอออยากชิมม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 ากอร่อยเลยกะทิมันไม่เยอะไปหรอไม่ได้ใส่ใบลงไปนะทำไมขำวะอะไรไม่ต้องถามอะไรพวกนี้แค่นี้ก็บอกเส้นดิกินเส้นเฮ้ยมันเหมือนน้ำข้นแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำข้นอ่ะมันนัวๆนมๆอ่ะมันฟีลแบบต้มยำนมอ่ะเอ้ยดีมากเฮ้ยอร่อยอ่ะก็อร่อยอันเนี้ยอันนี้อร่อยจริงเว้ยเราถือว่าคิดถูกที่เราเลือกไอติมกะทิมันหอมกะทิเว้ยใช่มันมีกลิ่นกะทิอยู่ในมาม่าต้มยำสรุป okay. จากการทดลองนะคะราเมงซอฟต์ครีมกินได้จริงๆไปลองกันได้นะคะ right. ส่วนอีที่เหลือพี่น้องของเพื่อนที่เราทดลองเพิ่มกันเอง mm-hmm. ถ้าให้เลือกว่าไหนอร่อยสุดล็อกเอาอันไหนคะสำหรับล็อกนะครับแน่นอนของคนไทยเราเลยนะครับถูกอร่อยทำง่ายมากๆมาม่าไอศครีมกะทินี่คือเดอะเบสเลยครับทุกคนจริงๆเชนก็ชอบมันนั้นเอาจริงๆป่ะเชนชอบคนละแบบคืออีนี่แม่งเป็นมิติใหม่มันไม่เราบรีฟก่อนแล้วก็ค่อยไกด์ขึ้นมาก่อนไม่ได้ให้อันเดียวเดี๋ยวเราไล่ขึ้นมาก่อนจะบอกว่าชอบทุกอันทุกอันมีเสน่ห์คนละแบบอันนี้ก็แบบแปลกจริงไอ้นี่ก็แบบงัวกลมกล่อมมากอันนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าของใกล้ตัวแต่ว่าเพอร์เฟกต์แต่ถ้าให้เลือกอันนี้อันนี้เราก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแบบเข้มข้นมากนะมันเข้มข้นมากคือแมกนัมกับแกงกะหรี่มันคือเหมือนเกิดมาคู่กันเลยอะทั้งที่มันอยู่คนละจักรวาลแต่ขอย้ำใครที่จะทำแมกนัมแกงกะหรี่ต้องให้แกงกะหรี่ร้อนมากๆต้องแบบเอาแกงกะหรี่ร้อนเลยเพิ่งต้มออกจากหม้ออย่างเงี้ยแล้วก็ลงปุ๊บเอาแมกนัมวางเลยแมกนัมมันจะละลายแล้วผสมกันแบบกำลังดีจริงๆทุกเมนูอ่ะควรจะให้ราเมงร้อนมากๆนั่นแหละถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จล็อกมาแล้วค่ะถ้าเรามีเมนูอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเอามานำเสนออีกนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวไปแบบกินของที่เหลืออยู่ก่อนนะครับฉันจองอันนี้ฉันก็จองอันนี้แต่ไอต้นไอเดียนี่ก็ใช้ได้เลยแต่ไม่เอาแค่ไม่เอาโคนอย่างเดียวดูโคนสภาพโคนมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยน่าดูนิดนึงนะครับทุกคนไรนี่อะไรไหนบอกชอบเป็นเฮียกินแต่อันนี้